ับสนุนโดยนักเก็ตไก่ซันเดเล่นมตราหมี UHT สวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่หัวหินทุกวันเสาร์ช่วงเวลาตั้งแต่5โมงเย็นถึง6โมงเย็น1ชั่วโมงเต็มชายหาดทะเลหัวหินตรงเขาตะเกียบหน้าโรงแรมเวอร์โซวิลันดามีคนมาเล่นโยคะเต็มไปหมดทั้งนักท่องเที่ยวไทยและชาวต่างชาติเล่นโยคะอย่างถูกวิธีและถูกศาสตร์มีครูโยคะซึ่งมีความรู้สอนทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กันไปโดยผู้เข้าเรียนไม่ต้องจ่ายเงินเพราะนี่เป็นบริการให้ฟรีจากเทศบาลเมืองหัวหินร่วมกับธุรกิจการท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์และททสำนักงานประจวบโดยมีคุณทิพย์เกศรสงเสนมิสทัวริซึมจังหวัดประจวบร่วมเล่นโยคะด้วยกิจกรรมนี้ชื่อหัวหินโยคะเฟสติวัลมีจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ Rise up tallerWith each inhale, get taller. With each exhale, root the feet into the earth more. บริการฟรีบริการด้วยใจแบบนี้ครับที่ฝรั่งติดใจคนไทยนอกลู่ต่อมาไปขอนแก่นเด็กนักเรียนโรงเรียนสุนทรพรหมคุณศึกษาอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นกำลังจะเล่นฟุตบอลในลานวัดมหาชัยนี่ไม่ใช่การเล่นฟุตบอลแบบเล่นๆเป็นชั่วโมงเรียนนะครับและไม่ใช่วิชาพละศึกษาซะด้วยชั่วโมงที่กำลังเรียนอยู่นี้เป็นวิชาภาษาอังกฤษครูผู้สอนคือคุณครูกฤษกรคำมูลชื่อเล่นว่าครูมอสและดูครับนี่เป็นเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษของครูมอสก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นครูชี้แจงกติกาว่าขณะเล่นฟุตบอลอยู่ในสนามให้พูดภาษาอังกฤษเท่านั้นห้ามพูดภาษาไทยใครพูดภาษาไทยโดนใบเหลืองฟังเสียงครูมอสบอกกติกาก่อนเล่นกับนักเรียนครับวิชานี้คือวิชาภาษาอังกฤษแต่ว่าผมจะให้พวกคุณเตะบอลกันแต่ว่าห้ามพูดภาษาไทยโอเคแย่แย่สู้อยากกินแย่ทีพาสแปลว่าอะไรถ้ายิงล่ะชูดเวลาเรียกเพื่อนล่ะบอกให้เพื่อนส่งให้ Come on Don't speak Thai Who speak Thai Foul Yellow card Red card Get out Okay นี่เป็นคลิปใน TikTok มีผู้ชมเป็นล้านครั้งบอกว่าเป็นการสอนที่ดีทำให้เด็กนักเรียนไม่เบื่อภาษาอังกฤษจำศัพท์ง่ายขึ้นจำได้แม่นท่านผู้อำนวยการโรงเรียนก็ชอบก็ถือว่าดีครับสร้างสรรค์ให้เด็กสนใจแล้วก็จำได้ง่ายขึ้นก็น่าจะนำมาใช้กับวิชาอื่นหรือบูรณาการกับกิจกรรมอย่างอื่นครับดีกว่าเรียนในแบบเรียนหรือห้องเรียนเพราะว่าอย่างนี้มันจะจำง่ายแล้วก็ขึ้นใจจำไม่ลืมเลยครับนี่คือวิชาภาษาอังกฤษนะครับในสนามฟุตบอลนี้ห้ามพูดภาษาไทยเด็ดขาดเด็กๆทุกคนจะพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษสอนเด็กครับบางครั้งคุณครูก็ต้องปรับหัวใจให้เป็นเด็กน้องลู่ต่อมาไปชลบุรีชาวบ้านท่านนี้ได้ถนนเข้าหมู่บ้านสร้างใหม่เป็นถนนคอนกรีตแทนถนนสายเดิมซึ่งเป็นถนนดินแต่ไม่มีความสุขเพราะถนนที่สร้างใหม่มีเสาไฟฟ้าอยู่กลางถนนพอดีเนี่ยครับแล่นมาตามถนนสายหลักพอถึงทางเลี้ยวแยกซ้ายจะเข้าหมู่บ้านเจอเสาไฟฟ้าอยู่กลางถนนแบบเต็มว้าว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 มาตอนกลางวันว่าอันตรายแล้วตอนกลางคืนหน้าหวาดเสียวกว่าแยะนี่เป็นถนนที่ตำบลหนองตำลึงอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีคุณสรวิทย์จงสกุลบอกว่าตัวเองเกือบชนมาแล้วครั้งหนึ่งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขโดยด่วนมันไม่ปลอดภัยนะครับกับคนที่อาศัยอยู่แถวนี้โอ้โหถ้าไม่เอาแผงเชือกมากั้นนี่ก็น่าจะชนนะครับน่ามองไม่เห็นครับเพราะคิดว่าเป็นทางคอนกรีตธรรมดาเข้ามามันลำบากนะครับต้องหลบแล้วหลบอีกนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยย้ายนิดนึงครับย้ายนิดนึงนะครับ5เมตรเองเถอะออกไปหน่อยนะครับน่าดีกว่าที่ต้องเกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะคนอาศัยเข้าหมู่บ้านนี้เยอะนะครับของแบบนี้เป็นเรื่องของชีวิตและความตายลืมกันไม่ได้เลยครับน้องลูกส่งทัดไปบุรีรัมแม่น้ำมูลมีปลาน้ำจืดรสชาติดีมากมายระหว่างวันที่16ถึง21กุมภาพันธ์นี้อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมซึ่งมีแม่น้ำมูลไหลผ่านจัดงานเทศกาลกินปลาแม่น้ำมูลและงานกาชาดคุณกันวลินเมืองแก้วนายอำเภอสตึก
จึงจัดแถลงข่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวและคนที่อยู่รอบๆจังหวัดบุรีรัมย์ให้ไปเที่ยวกันซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมนะครับด้วยความที่เป็นงานใหญ่ประจำปีระดับงานกาชาดของอำเภอมีเจ้าภาพเยอะมากผู้ร่วมแถลงข่าวหลายคนการแถลงข่าวจึงใช้เวลาค่อนข้างมากตอนแรกมีสาวงามสวมพวงมาลัยสีแดงยืนหลังผู้แถลงข่าว4ท่านเนี่ยครับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านจึงได้กำหนดจัดงานเทศกาลกินปลาน้ำมูแต่เมื่อแถลงข่าวไปได้สักพักใหญ่ๆทางขวามือสาวงามที่สวมพวงมาลัยหายไป1ท่านหายไปไหนหายไปได้ยังไงปลาในท้องถิ่นเนี่ยมาจำหน่ายนะครับซึ่งถือว่าดูภาพเหตุการณ์ตอนที่เธอหายครับงานขึ้นมาครับผมเองก็อยู่ในช่วงการแถลงข่าวที่ยาวมากครับดูดีๆนะครับเธอเป็นลมสุดลงไปครับที่จะให้มีงานนี้ขึ้นมานะครับทำให้พี่น้องเคราะห์ดีที่มีคนรับทันมาจัดงานต้องออกมาดมยาดมเนี่ยครับเทศบาลนะครับก็ต้องทำงานเยอะหน่อยมากกว่าปกติสอบถามได้ความว่าตอนเช้าเธอไม่ได้ทานข้าวเพราะตื่นเต้นกับงานนี้จึงไม่รู้สึกหิวพอใกล้เที่ยงแล้วงานแถลงข่าวยังไม่จบก็เลยเป็นลมพร้อมมากที่สุดนะครับต้องขอขอบคุณท่านนายกสตึกนะครับที่จัดให้มีงานนี้ขึ้นมานะครับที่จัดให้มีงานนี้ขึ้นมานะครับทำให้พี่น้องไม่หิวก็ต้องฝืนใจทานครับไม่งั้นเป็นลมแบบนี้ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่